วัสดีคุณผู้ฟังทุกคนทุกท่านกลับมาอยู่ด้วยกันกับหมูกระต่ายช่องของหมูกระต่ายเดินทางกลับมาอยู่ด้วยกันกับนิยายวายฟิกชันไบรท์วินเรื่องกลิ่นฝนแต่งโดยไรเตอร์บ้านบุรพาเดินทางมาถึง EP ที่17เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟัง EP ที่17บทที่18กันเลยEP ที่18ตอนฟ้าหลังฝน B พาร์ทผมหันหลังเดินออกจากเขาในมือกำโทรศัพท์แน่นคิดโกรธตัวเองอยู่ในใจทั้งที่เขาทำให้ผมตั้งมากมายขนาดนี้แต่ผมกลับทำให้เขาเสียใจซ้ำแล้วซ้ำอีกนึกขึ้นว่าคนเห็นแก่ตัวแบบผมดีแล้วเหรอที่จะเหมาะสมเป็นคนรักของเขาผมเป็นฝ่ายพร่ำบอกให้เขาอดทนทั้งที่บางเรื่องเขาก็ไม่จำเป็นต้องอดทนมากมายขนาดนี้ผมบอกให้เขาเข้าใจทั้งที่ตัวผมเองกลับไม่พยายามเข้าใจในตัวเขาเลยสักนิดกี่ครั้งแล้วที่ผมทิ้งเขาให้อยู่เพียงลำพังทั้งที่เป็นคนพูดเองว่าไม่ชอบทิ้งใครไว้ข้างหลังให้ใครคนนั้นต้องรู้สึกโดดเดี่ยวและรู้สึกเหมือนโดนทิ้งขว้างกลายเป็นผมเองที่ทำมันทุกอย่างทำให้คนที่รักต้องเสียความรู้สึกซ้ำแล้วซ้ำอีกผมเดินต่างฝนจนมาถึงหน้าตึกก่อนจะรีบวิ่งขึ้นบันไดโดยไม่คิดจะรอคอยลิฟต์คนไข้ของหอผู้ป่วยหนักอาการกำลังแย่ลงเรื่อยๆภาพจำในอดีตกำลังฉายซ้อนทับหมอไบร์เร็วค่ะคนไข้หัวใจหยุดเต้นต่างกันตรงที่วันนี้ผมมาทันเวลาและช่วยชีวิตคนตรงหน้าเอาไว้ได้ทันช่วยเหลืออีกคนแต่กลับทอดทิ้งอีกคนไว้ข้างหลังมีทางไหนหรือไม่ที่ผมจะรักษาเขาทั้งคู่ไว้พร้อมกันในเวลาเดียวกันโดยที่ไม่ต้องเลือกใครสักคนมีทางไหนไหมผมจะลดปากกาเซ็นชื่อตัวเองกำกับลงไปในใบคำสั่งแพทย์ก่อนจะยื่นส่งให้พี่พยาบาลพร้อมกับรอยยิ้มฝืนๆก่อนจะเดินออกมานั่งพักตรงเก้าอี้ว่างระหว่างทางเดินไปห้องพักแพทย์ไงหมอวันนี้อยู่เวรเหรอผมเงยหน้าขึ้นมองเจ้าของเสียงก่อนจะยกมือไหว้สวัสดีครับอาจารย์กิตเป็นไงหน้าตาดูเหนื่อยๆก็นิดหน่อยครับเพิ่งปั๊มหัวใจมาอ้าวเหรอไม่เห็นมีใครรายงานผมแสดงว่าเรียบร้อยดีนะเรียบร้อยดีครับก็ท่าดีแล้วทำไมยังทำหน้าหงอยแบบนี้อีกล่ะมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาผมได้นะจะว่าไปเราก็ไม่ได้มานั่งคุยกันแบบนี้นานแล้วทั้งที่ผมเป็นที่ปรึกษาให้คุณแต่กลับไม่ค่อยมีเวลาให้เลยผมขยับพื้นที่ด้านข้างให้กว้างมากขึ้นเพื่อให้อาจารย์แพทย์ที่ปรึกษาได้นั่งลงเรื่องงานผมไม่ห่วงคุณหรอกนะเท่าที่ดูคุณเป็นคนเก่งแล้วก็ขยันมีความรับผิดชอบเสมอถ้าให้ผมห่วงเรื่องการใช้ชีวิตของคุณมากกว่าหมอไปคุณน่ะเป็นคนซื่อใจกว้างนึกถึงแต่เรื่องของคนอื่นใครคนนอกที่มองคุณก็ชื่นชมชื่นชอบทั้งนั้นล่ะแต่ความใจกว้างมีน้ำใจและนึกถึงแต่คนอื่นจนลืมนึกถึงตัวเองเนี่ยมันจะส่งผลร้ายต่อตัวคุณเองและคนใกล้ชิดคุณนะผมก้มหน้าพยายามใช้ความคิดอาจารย์ครับผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมได้สิอาจารย์เป็นทั้งหมอทั้งอาจารย์ทำงานหนักขนาดนี้มีเวลาให้คนที่บ้านบ้างไหมครับการเป็นหมอนะเราปลูกฝังกันมาว่าไม่ได้เป็นเฉพาะเวลาทำงานแต่เป็นอยู่ตลอดเวลาและเป็นทั้งชีวิตแต่ชีวิตคนเรามันไม่ได้ยึดติดกับเฉพาะแค่วิชาชีพไม่ได้ผูกสัมพันธ์กับเฉพาะคนไข้เราทุกคนต่างมีชีวิตส่วนตัวมีครอบครัวคนรักเพื่อนฝูงเราสามารถทุ่มเทเวลาให้กับคนรอบข้างของเราได้เช่นเดียวกับที่เราทุ่มเทให้กับคนไข้นะผมเงยหน้ามองคนข้างๆคุณสามารถปฏิเสธในกรณีที่สามารถปฏิเสธได้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนเมื่อก่อนแล้วนี่ที่จะว่างรับขึ้นเวรให้คนนั้นทีคนนี้ทีหรือพอมีคนโทรปรึกษาคุณก็ต้องวิ่งมาดูเคสคนเดียวเรามีทีมแพทย์เวรที่สามารถดูแลทานกันได้แต่ผมเป็นเจ้าของไข้แล้วยังไงคุณจะนั่งเฝ้าคนไข้ของคุณตลอดเวลาเลยเหรอถ้าแบบนั้นเราจะมีแพทย์เวรไว้ทำไมคุณจะสลับกันอดหลับอดนอนไปทำไมถ้าอย่างนั้นก็ต้องต่างคนต่างเฝ้าคนไข้ของใครของมันไม่ต้องได้พักได้ไปทำธุระหรือมีเวลาส่วนตัวกันเลยเหรอคุณจะตายก่อนคนไข้นะสิอาจารย์กิตตบปากผมเบาๆมีเวลาให้ตัวเองบ้างเถอะหมอผมเข้าใจนะว่าอาชีพเราต้องเสียสละแต่มันไม่ได้หมายความว่าต้องทั้งหมดทุกอย่างมันต้องมีความพอดีมันถึงจะดีพอครับส่วนคนข้างๆนะเขาพร้อมจะเข้าใจเราอยู่แล้วถ้าเรามีเหตุผลมอบให้เขาแต่ก็อย่าลืมว่าคนเราไม่ได้พร้อมจะเข้าใจอะไรตลอดเวลามันก็ต้องมีบ้างที่อยากจะใช้อารมณ์นำเหตุผลยิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมามันก็อาจจะเบื่อที่จะอดทนแต่ถ้าเขายังไม่หายไปไหนแสดงว่าความรักที่มีก็ยังดีอยู่ที่สำคัญรักษาไว้ให้ดีๆล่ะขอบคุณนะครับอาจารย์
รีบไปพักเถอะหมอเก็บแรงไว้เผื่อมีอะไรฉุกเฉินแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าหาวันว่างๆมาคุยกันหน่อยใกล้จะจบแล้วจะไปที่ไหนยังไงต่อไว้มาคุยกันครับผมเดินกลับมาพักที่ห้องพักแพทย์เปิดกล่องของขวัญหยิบหูฟังออกมาดูอีกครั้งวินใส่ใจผมมากจริงๆเพราะผมเพิ่งบ่นไปว่าหูฟังที่ผมใช้มานานมันค่อนข้างเก่าและใช้งานได้ไม่ค่อยดีแล้วเขาเลือกโทนสีที่ผมชอบก็คือสีดำสนิททั้งหมดรวมถึงรูปดาวเสาเล็กๆตรงป้ายหนังนี้ด้วยผมรวบหูฟังมากอดแนบอกเอาไว้หลับตาลงนึกถึงแต่หน้าของเขาพร้อมกับสัญญากับตัวเองว่าจะทำให้ดีที่สุดถนอมความรู้สึกและรักษาเขาเอาไว้ให้ได้นานที่สุดค่ำคืนวุ่นวายผ่านไปได้ด้วยดีผมโดนโทรปลุกอีกครั้งในตอนเช้าเพื่อรับรายงานผลเลือดที่เขียนคำสั่งเอาไว้เป็นไปตามที่คาดการอาการของคนไข้ดีขึ้นเรื่อยๆผมรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อเตรียมตัวต่อสำหรับเช้าวันนี้ก่อนจะใช้เวลาที่มีเหลืออีก25นาทีลงไปที่ร้านพักเขากำลังยุ่งวุ่นวายกับงานตรงหน้ามีลูกค้า 2-3 คนกำลังเข้าคิวต่อแถวเก้าอี้นั่งหน้าเคาน์เตอร์ถัดออกไปมีรุ่นน้องที่คุ้นหน้าคุ้นตานั่งอยู่ผมจึงเดินเข้าไปทักทายไงมิกอ้าวพี่หมอใบสวัสดีครับมิกส่งเสียงดังกว่าปกติเพื่อหวังให้เพื่อนสนิทตัวเองหันมาสนใจแต่ก็ไม่เป็นผลเราทั้งคู่ค่อยๆขยับเก้าอี้เข้ามานั่งใกล้วินมากขึ้นจากนั้นผมก็เริ่มบทสนทนามิกช่วยพี่ดูหน่อยวันนี้พี่เป็นยังไงบ้างผมขยับหูฟังอันใหม่ที่คล้องคออยู่ให้มิกดูโหพี่วันนี้โคตรเท่ยิ่งมีหูฟังสีดำอันใหม่ด้วยเนี่ยดีสุดๆไปเลยมิกรับส่งบทกับผมอย่างรู้งานสวยใช่ไหมพี่ชอบมากเลยได้มาจากไหนอะพี่มีคนให้มาอู้ดูท่าทางจะเป็นคนสำคัญด้วยนะเนี่ยสำคัญสิสำคัญมากผมเหลือบมองคนตรงหน้าแต่ก็ไร้ปฏิกิริยาใดๆพี่กัสพี่กัสมาดูนี่สิหูฟังอันใหม่ผมสวยไหมไหนหมอพี่ขอดูหน่อยสิสวยนั่นเนี่ยใครซื้อให้เหรอผมยิ้มก่อนจะพยักหน้าไปทางเขาไม่แปลกใจเลยสวยแล้วก็เหมาะสมกับหมอมากขนาดนี้คนซื้อให้ต้องตั้งใจเลือกมากแน่ๆผมชอบมากเลยจะใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็เก็บรักษาอย่างดีจ้ารักษาให้ดีๆล่ะทั้งของทั้งคนให้แน่นอนครับผมเงยหน้ามองเขาที่กำลังตักกาแฟเตรียมเข้าเครื่องของบางอย่างถ้ามันหายหรือพังไปก็ยังพอจะหาใหม่ได้แต่กับคนที่ผมรักถ้าวันหนึ่งที่ผมทำให้เขาเสียใจและหายไปจากชีวิตผมคงไม่สามารถหาใครทดแทนเขาได้อีกวินยังคงทำเป็นไม่สนใจในสิ่งที่ผมพูดแต่ผมรู้ว่าเขาคงได้ยินคำพูดของผมทั้งหมดผมรู้ตัวว่าที่ผ่านมาผมทำผิดพลาดไปคนเราก็ทำผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นแหละพี่ใช่ไหมครับพี่กัสมิกพยายามช่วยผมพี่กัสพยักหน้าเห็นด้วยคนพลาดสำนึกผิดแล้วก็ต้องมีคนที่ให้อภัยด้วยถูกไหมครับพี่กัสมิกยิ้มและจ้องมองไปที่เขาเงยหน้าจ้องมองกลับพี่กัสผมไปเติมของหลังร้านนะครับเขาพูดขึ้นก่อนจะวางแก้วและเดินออกจากเคาน์เตอร์ไปตามไปสิหมอตามไปคุยกันวินมันหน้าหงอยมาแต่เช้าเลยพี่เห็นแล้วก็ไม่สบายใจครับผมเดินตามเขาไปที่หลังร้านก่อนจะเอ่ยปากทักทายเขาวินเขายังคงเงียบและเลือกที่จะไม่มองหน้าผมวินครับพี่ขอคุยด้วยได้ไหมอวดหูฟังกับคนอื่นเสร็จแล้วหรอหืมผมขมวดคิ้วให้กับคำถามของเขามีเวลามากมายนักหรือไงถึงได้พูดอ้อมไปอ้อมมากับคนอื่นบอกคนอื่นว่าชอบหูฟังแต่ไม่บอกคนให้สักคำก็พี่เห็นว่าวินไม่สนใจไม่มองพี่เลยพี่ก็เลยไม่กล้าคุยด้วยผมอมยิ้มก็เลยไม่คุยกับผมสั้นเลยแบบนี้หรอพี่คิดว่าวินโกรธพี่อยู่เขาถอนหายใจก่อนจะหันหน้ามาหาผมใช่ผมโกรธผมเสียใจน้อยใจผมเหนื่อยแล้วก็อยากพักครั้งนี้ผมหุบยิ้มจ้องมองไปในตาของเขารับรู้ถึงความเศร้าและเสียใจแต่พี่รู้อะไรไหมสิ่งที่ผมไม่ชอบมากกว่าคือการที่เราไม่คุยกันจริงอยู่ที่ผมเหนื่อยผมท้อกับการที่ต้องมานั่งอดทนซ้ำๆต้องมาพยายามเข้าใจและยอมรับอะไรแบบนี้ตลอดเวลาแต่สุดท้ายแล้วพอคิดว่าถ้าต้องเดินออกมาจากพี่จริงๆผมก็คงเสียใจมากกว่าหลังจากได้ฟังเขาพูดผมก็ดึงตัวเขามากอดเอาไว้เขาซบหน้าลงกับไหล่ของผมพี่ขอโทษนะครับกับทุกๆเรื่องที่ผ่านมาพี่ไม่ทันได้คิดถึงความรู้สึกของวินเลยว่ามันหนักหนามากแค่ไหนกับการที่วินต้องอดทนและพยายามเข้าใจพี่ผมยังไหวไม่แล้วพี่จะไม่ให้มันเป็นแบบนี้อีกแล้วผมรู้ว่ามันไม่ได้หรอกพี่จะพยายามเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพี่
ไม่ใช่งานแต่เป็นวินพี่ไบผมไม่เป็นไรจริงๆพี่รู้แล้วว่าต่อจากนี้พี่ต้องทำยังไงพี่ไม่อยากเสียวินไปในวันที่วินไม่สามารถอดทนกับพี่ได้อีกแล้วพี่ไม่อยากให้มีวันนั้นผมกระชับกอดให้แน่นขึ้นจนไม่เหลือช่องว่างแม้แต่ลมพัดผ่านรู้แล้วครับแต่ตอนนี้ผมจะหายใจไม่ออกแล้วเขาผละตัวออกจากผมก่อนจะส่งยิ้มให้ผมไม่ได้คาดหวังอะไรเพียงแค่อยากให้พี่มีเวลาให้ตัวเองบ้างดูแลตัวเองบ้างถ้าพี่ไม่มีเวลาดูแลผมก็ยังดูแลตัวเองได้แต่ถ้าพี่ไม่ดูแลตัวเองใครจะมาดูแลพี่กับคนไข้ที่รอความช่วยเหลือจากพี่อยู่ก็วินไงวินจะไม่ดูแลพี่หรอผมก็ช่วยอะไรได้ไม่มากนี่ครับถ้าพี่เกิดป่วยหรือเป็นอะไรไปผมจะรู้สึกแย่มากๆที่ดูแลพี่ไม่ได้แค่วินเป็นกำลังใจสำคัญให้พี่มันก็ดีมากๆแล้วบางอย่างใช้กำลังใจอย่างเดียวมันก็ไม่หายนี่ครับวินไม่เคยได้ยินหรอกำลังใจสำคัญกับผู้ป่วยมากๆนะบางโรคหายได้เพราะกำลังใจไม่ต้องใช้หยุกยาอะไรด้วยซ้ำครับครับคุณหมอผมไม่เถียงด้วยแล้วผมอมยิ้มก่อนจะขโมยหอมแก้มเขาไปข้างละทีพี่ไปนี่มันร้านกาแฟนะครับไม่ใช่ที่ห้องครับพี่รู้แล้วเพราะถ้าเป็นที่ห้องพี่มีทำแค่นี้แน่เดี๋ยวนี้ฉันจะทำตามใจตัวเองมากเกินไปแล้วนะครับก็ใครบอกให้ทำตัวน่ารักแบบนี้ล่ะครับใครจะไปอดใจไหวใครสั่งให้ทำตัวหน้าหอมแก้มขนาดนี้กันเขาพยายามทำหน้าโกรธเพื่อกลบเกลื่อนความเขินอายมันยิ่งทำให้ผมรู้สึกว่าเขาน่ารักและน่าแกล้งมากขึ้นไปอีกเย็นนี้พี่จะมารับนะจะพาผมไปไหนครับห้องพี่ไงใครบอกว่าผมจะไปอ๋อแล้ววินจะไปไหนผมจะกลับห้องผมทำหน้าเศร้าแต่เขากลับหัวเราะทำไมครับพี่จะไม่ไปส่งผมที่ห้องเหรอไปครับแต่ไม่ไปส่งอย่างเดียวได้ไหมอะไรครับขอนอนค้างด้วยนะครับเพราะพี่คงขับรถกลับไม่ไหวอยู่เวรมาทั้งคืนแล้วด้วยก็แล้วแต่พี่สิครับเจ้าของห้องใจดีจังใจดีขนาดนี้ขอของขวัญวันเกิดเพิ่มได้ไหมครับอยากได้อะไรอีกครับผมก็ให้ของขวัญพี่ไปแล้วไงผมใช้สายตามองเขาไปทีละส่วนตั้งแต่ใบหน้าลำคอไหล่บ่าหน้าอกลงไปถึงหยุดเลยนะครับอย่ามาใช้สายตากับผมแบบนี้พี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยสายตาพี่มันไม่น่าไว้ใจนี่นะยังไงครับวินคิดอะไรอยู่ผมยกยิ้มมุมปากเขาเอามือทุบลงน้ำหนักบนไหล่ผมพี่เจ็บนะถ้าคืนนี้พี่เอาคืนบ้างอย่าว่าพี่นะคำพูดของผมทำให้เขาหยุดการกระทำทันทีผมจะออกไปทำงานแล้ววินครับพี่อาจจะไม่ได้มีโอกาสพูดให้ฟังบ่อยๆแต่พี่ก็อยากจะบอกวินเมื่อมีโอกาสพี่อยากให้วินรู้ไว้เสมอว่าวินเป็นคนสำคัญของพี่นะวินเข้ามาทำให้ชีวิตพี่มีความสุขมากขึ้นทำให้โลกของพี่เปิดกว้างมากขึ้นที่สำคัญคอยเตือนสติให้พี่นึกถึงตัวเองมากขึ้นผมค่อยๆใช้มือไล่เส้นผมของเขาไปมาช้าๆหลายครั้งที่พี่ทำให้วินเสียใจหรือน้อยใจแต่พี่ทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจเลยสักครั้งพี่ขอโทษจริงๆในความซื่อบื้อของพี่และขอบคุณที่วินยังไม่ทิ้งพี่ไปไหนพี่รักวินนะครับรักทั้งหมดที่พี่จะมอบให้ได้มันอาจจะดูไม่มากมายอะไรแต่พี่ให้ทั้งหมดที่พี่มีเลยไม่ต้องให้ผมทั้งหมดหรอกครับให้เท่าที่พี่ให้ไหวก็พอแบ่งไว้รักตัวเองบ้างเพราะถ้าพี่รักตัวเองก็เท่ากับพี่รักผมด้วยผมก็รักพี่ไปนะรักเท่าที่ผมจะรักใครคนนึงได้ผมไม่รู้ว่าความรักทั้งหมดบนโลกนั้นมีมากมายหลากหลายขนาดไหนรู้แต่เพียงว่าเท่าที่เคยรู้จักและพบเจอมาทั้งหมดนั้นผมพร้อมจะยกให้เขาคนนี้คนที่อยู่ตรงหน้าผมอาจจะรู้ไม่มากนะว่าการแสดงออกทางความรักนั้นทำอะไรได้อีกบ้างหรือการทนุถนอมและการรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ให้ยาวนานจะต้องทำอย่างไรอีกแต่ผมพร้อมที่จะเรียนรู้ไปทีละนิดลองถูกลองผิดไปทีละหน่อยเฝ้าประคับประคองและระมัดระวังความผิดพลาดใดที่เคยเกิดขึ้นผมจะไม่อนุญาตให้มันกลับมาเหยียบซ้ำได้อีกผมไม่อยากเห็นใครต้องมาเสียใจกับสิ่งที่ผมเคยทำมันเหมือนกับการไร้สำนึกถ้ายังทำผิดในสิ่งที่เคยทำอยู่ผมเชื่อเสมอว่าการเกิดการเรียนรู้จะไม่นำพาเราไปสู่วังวนหรือร่องรอยเดิมซ้ำๆหรือย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาที่ทำให้เราเป็นทุกข์ต้นปีหน้ามีเวลาให้พี่สัก 3-4 วันไหมทำไมหรอครับผมหยิบกระดาษที่ซ่อนเอาไว้ในกระเป๋าส่งยื่นให้เขาดูเป็นวันและเวลาเที่ยวบินไปกลับสำหรับ2ที่นั่งกระบี่หรอครับผมพยักหน้า
พี่ไปได้เหรอครับก็เป็นช่วงที่จบแล้วมันอาจจะนานไปหน่อยแต่พี่ก็อยากพาวินไปนะรอพี่ไหวไหมครับไหวสิครับแต่สัญญาได้ไหมว่าจะไม่ทิ้งผมไว้ที่นู่น พี่สัญญาครับรอบนี้จะไม่มีใครโทรตามแน่นอนผมยกมือขึ้นรูปหัวเขาไปมาเขายิ้มกว้างถึงเวลานี้สิ่งที่ผมอยากเห็นมากที่สุดคงหนีไม่พ้นรอยยิ้มของเขาถ้าสิ่งที่ทำให้ผมหลงรักเขาตั้งแต่ครั้งแรกนั้นคือรอยยิ้มสดใสนี้ผมก็อยากจะรักษามันเอาไว้ให้อยู่ตลอดไปและจะไม่เป็นคนทำลายหรือให้ใครมาขโมยรอยยิ้มนี้ให้หายไปเด็ดขาดผมสัญญาโอเคใจฟูมากก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่17บทที่18ใกล้แล้วใกล้จะจบแล้วเด้อใกล้เฉยๆนะแต่ยังไม่จบ มีคนถามมาว่าจะอ่านจบไหมอ่านจบนะครับสำหรับเรื่องนี้อ่านจบแน่นอนนะครับยกเว้นเรื่องไหนที่ไรเตอร์ขอไว้พี่หมูก็อาจจะไม่ได้อ่านนะครับต้องขออภัยด้วย แต่สำหรับเรื่องนี้อ่านจบแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากด้วยกันแล้วกันเด้อและหากใครอยากรู้เรื่องราวต่อไปก่อนก็สามารถไปอ่านที่ลิงก์นิยายใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย